clouds pass, the skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. สวัสดีค่ะวันนี้คะจะมาเรียนความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลตอนที่4ซึ่งเป็นการทำบทหัดต่อนะคะที่เราทำไว้ในเรื่องปี42กับปี43วันนี้จะสลับระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถทำลายค่าตัวแปรตามเมื่อกำหนดค่าตัวแปรอิสระให้นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันในการหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนี่นะคะเราจะหาในรูปของสมการซึ่งสมการก็จะมีรูปสมการอยู่3รูปด้วยกันในเทอมนี้นะคะก็มีสมการในรูปเส้นตรงกับไม่ใช่เส้นตรงรูปเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ a บวก b x สมการปกติก็คือ summation y เท่ากับ a n บวก b คูณ summation x หรือว่าผลรวมนี่นะคะสมการที่2ผลรวมของ x คูณ y เท่ากับ a คูณผลรวมของ x บวก b คูณผลรวมของ x กำลัง2ส่วนสมการที่ไม่ใช่สมการเส้นตรงสมการแรกก็คือสมการพาราโบลามีรูปสมการทั่วไปเป็น y เท่ากับ a บวก bx บวก c x กำลัง2ซึ่งในสมการพาราโบลานั้นมีสมการปกติ3สมการก็คือ a b แล้วก็ c นะคะเมื่อมีค่าคงตัว3ตัวก็ต้องมีสมการปกติถึง3สมการสมการปกติทั้ง3สมการนะคะอันนี้เป็นค่าคงตัว3ค่า a b c รูปทั่วไป y เท่ากับ a บวก b x บวก c x กำลัง2จะเห็นว่ากำลังของ x มันจะเรียงจากน้อยไปหามากนี่เป็นสมการปกติทั้ง3สมการนะคะผลรวมของ y เท่ากับ a n บวก b คูณผลรวมของ x บวก c คูณผลรวมของ x กำลัง2มี3สมการไปถึง x กำลัง4รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสมการ exponential y เท่ากับ a คูณ b กำลัง x หรือ log y เท่ากับ log a บวก x log bสมการ exponential เพื่อจะแก้สมการหาค่า log a กับ log b มีสมการปกติ2สมการเป็นรูปของ log นะคะสมการที่1ผลรวมของ log y เท่ากับ n คูณกับ log a บวกด้วย log b คูณผลรวมของ x สมการที่2ผลรวมของ x คูณ log y เท่ากับ log a คูณด้วยผลรวมของ x บวกด้วย log b คูณผลรวมของ x ยกกำลัง2ครั้งที่แล้วเราทำแบบหัดที่1แบบหัดที่ 3.4 หน้า137ซึ่งในข้อ1นั้นจะมีข้อย่อย4ข้อนะคะเราได้ทำข้อย่อย1ข้อย่อย2ข้อย่อย3